บนผมเห็นปุ๊บผมก็เลยเข้าไปคุยกับเขาเขาคนนี้นี่แหละก็คือตำรวจสันติบาลเข้ามาแล้วเพื่อนในงานผู้ว่าโดยตรงมาคุยกันพอเขียนก็โทรแจ้งผู้ว่าท่านผู้ว่าก็แนะนำให้ไปลงบันทึกประจำจากตรงนี้เกิดจากนายคนนี้แหละน่าจะเกิดจากนายคนนี้ว่าโดยไม่รอว่าอาจจะไปลงว่าเราอนุญาตอะไรทั้งนั้นนี่คือสอนทำนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเราจะต้องพัฒนาเขาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่างกายจิตใจสติประเด็นที่สองในช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เราจะเตรียมนักเรียนการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมมันไม่สะดวกเราไม่อนุญาตทุกอันเพราะฉะนั้นผมก็ให้เพจสภาเพราะไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องไปทำเรื่องนี้เยอะก็พวกเรียนท่านยิงเข้ามาหน่อยไปแล้วครับโอเคเรามีหน้าที่แบบนี้นั่นคือหน้าที่เราแล้วก็กฎหมายก็เขียนให้ผมทำแบบก็จะอยู่นี่แหละจนถึงจนจบแล้วโควต้าสำคัญสำคัญโควต้าแพทย์โควต้าอะไรนี่อนุกูลมันห่างหายไปพูดถึงปกติถ้าเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูแถวหน้าสถานีลาแล้วก็ไปเดินไปสิเดี๋ยวทำข่าวเรื่องอะไรบ้างเจี๊ยบอ๋อก็ดีเขาก็มายืนเข้าแถวหน้าครับเข้าแถวหน้าต่อกรรมการกีฬาที่ไม่ใช่ผมจะเล่นบอลกับนักเรียนมันเดี๋ยวนี้มันอยู่หลายห้องระวังแสงไอ้ตลาดที่เราเนี่ยผักเหคือมันเป็นที่มาปลูกผักเหใช้ในที่มุมของเห็นไหมเนี่ยผลแนวเนี่ยส่วนแรกนะครับด้วยการบอกว่าผักก็คือนอกนั่นเองครับทานด้วยสายเองเราก็จะได้ว่าหรือสายไฟฟ้าเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้นะครับเมื่อประมาณวันที่24พฤศจิกายนมีคนมายื่นหนังสือขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมในหัวหนังสือน่ะเป็นขึ้นของโรงเรียนนกูลนารีซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ไม่ถูกต้องแล้วถ้าเป็นหัวหนังสืออนุกูลนารีคนลงนามก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนในเนื้อหาหนังสือเขาขอจัดกิจกรรมในวันที่12กิจกรรมที่ว่านี้นะครับแล้วก็ใช้สถานที่โรงเรียนนกูลนารีผมดูแล้วก็คือโรงเรียนเราคงไม่สามารถอนุญาตให้ทำกิจกรรมในแบบนี้ได้ผมก็รอเข้ามาติดต่อเราจะได้อธิบายให้เขาว่าเราไม่สามารถให้ใช้สถานที่ได้เพราะหน้าที่โรงเรียนเนี่ยเรามีหน้าที่ตามกฎหมายตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินะอันที่หนึ่งเรามีหน้าที่เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนและก็ทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและก็นโยบายสปท.อันที่สองเรามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพที่เขาเข้ามาเรียนโรงเรียนแห่งนี้นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือเด็กเราอยู่ในวัยเรียนนะในวัยเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นจะต้องสอดคล้องตามภาระหน้าที่เรานะจะต้องสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลนโยบายสปท.เด็กในวัยนี้เป็นเด็กที่เราต้องให้การปลูกฝังเรื่องพัฒนาเขาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและก็สติปัญญาที่ดีเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศชาติต่อไปในเหตุผลข้อที่2ก็คือในช่วงนี้เสาร์อาทิตย์เราจะจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนม.6ติวเพื่อเตรียมสอบในการเข้ามหาวิทยาลัยทุกเสาร์อาทิตย์จนถึงประมาณเดือนมีนาเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาเสียสมาธิรบกวนเราไม่สามารถอนุญาตได้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราไม่สามารถให้ใช้สถานที่ได้ประเด็นที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการแอบอ้างใช้สถานที่ไปลงเลยอันนี้ก็จะฝากให้ทางผู้สื่อข่าวได้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเราไม่ได้อนุญาตใช้สถานที่และเราก็ไม่เกี่ยวข้องนักเรียนเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนักเรียนเราก็เรียนตามปกติโดยไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับท่านสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้กระบวนการในเรื่องพวกนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของเรื่องคือต้องดูว่าเราคือสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่กรอบหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็จะมีเพราะนั้นอยากให้ดูกรอบภาระหน้าที่เราด้วยว่าเราสามารถกระทำการอย่างที่แบบนั้นได้หรือไม่มันจะได้ตรงตามภาระหน้าที่เราคือกฎหมายกำหนดให้เราทำภาระหน้าที่แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นให้สอดคล้องกับนโยบายอันนี้ก็อยากฝากคนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าให้ดูด้วยว่าหน่วยงานที่ท่านไปขอหรือสถานศึกษาเขามีบทบาทหน้าที่ไหมสามารถกระทำการได้ไหมนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยมันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เสียหายกับโรงเรียนต่อไปครับเมื่อเป็นเรื่องของความเสียหายเอาละตอนนี้ในเรื่องของชื่อเสียงนะครับคือเหมือนกับว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาบางอย่างมันเป็นชื่อเสียงนะเห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยไปแจ้งความอะไรไว้เพื่อให้เป็นไปในทางกฎหมายก็คือเราก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้นะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็เราไม่อนุญาตให้ใช้ซึ่งผมก็เดี๋ยวจะมอบใบบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้กับท่านอะไรที่อยากจะฝากไปถึงสังคมณวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยท่านห่วงไหมท่านห่วงอะไรห่วงครับครับคือความคิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นแบบอย่างให้กับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและก็นักเรียนก็ควรจะเป็นในสิ่งที่มันสามารถพัฒนาเขาได้ให้เขาเป็นมนุษย์จริงๆเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับให้เขารู้จักบทบาทหน้าที่เขาเพื่อเขาจะเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นจุดเสี่ยงคือวุฒิภาวะบางทีเยาวชนไม่ขนาดนั้นนะก็รอว่าอย่างโรงเรียนกิจกรรมลักษณะนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำนองนี้ควรจะเข้ามาโรงเรียนหรือไม่ในวัยเด็กขนาดนี้นะครับอันนี้อยากฝากทุกท่านด้วยว่าเด็กคือเยาวชนของชาตินะครับอยากให้เขาได้เรียนรู้พัฒนาและเขาให้รู้ในกรอบภาระหน้าที่เขาที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปคำถามสุดท้ายผมถามอย่างนี้ว่าเด็กเนี่ยณวันนี้ม.6 เนี่ยอายุเท่าไหร่ม.6 อายุไม่ถึง18ไม่ถึง18ปีแล้วกระบวนการที่เข้ามาจัดการที่จะมาบอกว่าไปวิ่งไล่คนนั้นไปทำร้ายคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กำลังจะบอกว่ากำลังไปสร้างระบบแนวคิดที่ไม่ดีใช่หรือไม่น่าจะเป็นไปทำนองนั้นนะครับผมเกรงว่าคือเด็กวุฒิภาวะยังไม่ขนาดนั้นนะและเขาส่วนมากก็ประมาณ17ปีส่วนมาก18ปีนี่น้อยมากนะน้อยมากนะยังอยู่ในช่วงที่เขาต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองในด้านความคิดให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ครับเด็กยังอยู่แบบนี้ครับกรณีการปรากฏข่าวเฟคนิวออกมาในแต่ละวันเนี่ยทางโรงเรียนได้มีการพยายามอธิบายไหมว่าอันนี้ข่าวจริงข่าวเท็จข่าวมั่วเราก็จะมีเว็บของเรียนประชาสัมพันธ์ซึ่งเด็กทุกคนจะเข้าเว็บอยู่แล้วในขณะเดียวกันจะมีเว็บของสภานักเรียนเขาก็จะประชาสัมพันธ์เด็กทุกคนจะเข้าสามารถเข้าเว็บของสภานักเรียนได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ทั้งสองด้านนะในขณะเดียวกันก็ฝากทางสภานักเรียนทางคณะครูอาจารย์ทุกคนที่เข้าเรียนที่เข้าสอนห้องต่างๆเขาก็ได้อธิบายให้กับเด็กนักเรียนได้รับทราบนะครับสุดท้ายนี่อยากจะบอกว่าอยากใช้เด็กเป็นเครื่องมือในอนาคตให้เขาตัดสินใจครับก็อยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับเด็กคือเขายังมีอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินะความคิดความอ่านบางวัยยังอยู่ในวุฒิภาวะที่ยังไม่สมบูรณ์อยากให้เราทุกคนได้ช่วยกันพัฒนาเขาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความคิดให้มีสติปัญญาที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไปอยากให้ทุกคนได้ละเอียดละออขึ้นและก็ดูให้ความสำคัญของเด็กๆเยาวชนมากขึ้นครับขอบคุณครับ